ครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่กันในหัวข้อที่4นะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสภาวะทางกายภาพของดินนะครับโดยที่เนื้อหานั้นจะมีการแบ่งเป็น2หัวข้อหลักนะครับก็คือสภาวะทางกายภาพของดินขั้นพื้นฐานนะครับก็เป็นการดึงเอาในส่วนที่เกี่ยวข้องจากวิชาฟิสิกส์ดินนะครับแล้วก็สำหรับนิสิตที่ไม่เคยเรียนวิชาฟิสิกส์ดินมาก่อนนั้นก็สามารถที่จะเข้าใจในประเด็นนี้ได้นะครับอีกหัวข้อหนึ่งคือความสัมพันธ์ทางกายภาพของดินกับความอุดมสมบูรณ์ของดินนะครับอันนี้ก็จะพูดในคลิปต่อไปนะครับก็เราก็จะอยู่กันตรงที่ไฮไลท์สีแดงนะครับคือสภาวะทางกายภาพขั้นพื้นฐานของดินนะครับเอาละครับก็ในส่วนแรกนะครับก็จะให้นิสิตทุกท่านนะครับลองดูหัวข้อต่างๆนะครับที่จะเกี่ยวข้องในประเด็นของสภาวะทางกายภาพนะครับได้แก่สีดินนะครับไล่ไปขนาดอนุภาคแล้วก็เนื้อดินนะครับโครงสร้างดินและช่องว่างภายในดินนะครับในประเด็นน้ำในดินนั้นเราก็จะพูดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้จะดึงไปเป็นหัวข้อในเรื่องของสภาวะทางความชื้นดินในบทที่5เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอากาศในดินนะครับแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างมวลและปริมาตรขององค์ประกอบดินตรงนี้ก็จะมีการคำนวณ นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงคืออุณหภูมิดินนะครับเราเริ่มจากสีดินเนื่องจากว่าเป็นสิ่งแรกนะครับที่เราสามารถที่จะใช้ประสาทสัมผัสนะครับโดยเฉพาะยิ่งทางตาเนี่ยพิจารณาดินนะครับเป็นตัวแรกนั้นเรามาติดตามดูนะครับในส่วนของสีดินนั้นเป็นคุณสมบัติทางฟิสิกส์นะครับหรือว่าทางกายภาพดินที่เห็นได้ง่ายนะครับตรวจสอบง่ายนะครับการใช้สีดินนั้นสามารถที่จะอธิบายถึงสภาวะทางเคมีและทางฟิสิกส์บางประการของดินได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของดินเองนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความระดับความชื้นนะครับการระบายน้ำระบายอากาศอย่างนี้นะครับการวัดสีดินจำเป็นจะต้องมีเนื่องจากว่าสีดินในแต่ละพื้นที่นั้นเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับเนื่องจากองค์ประกอบแล้วก็สภาวะต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เป็นการยากมากเลยที่เราจะสามารถกำหนดลงไปได้ว่าสีดินที่บ้านของผมเองนะครับเป็นสีออกน้ำตาลนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับอีกบ้านเพื่อนของเรานะครับที่เป็นสีน้ำตาลเช่นเดียวกันเนี่ยมันยากมากที่จะบอกได้ว่าเรามีสีน้ำตาลเดียวกันหรือไม่นะครับระบบนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะส่งต่อข้อมูลนะครับอธิบายเป็นรหัสนะเฉพาะแล้วก็สามารถบอกได้ว่าเมื่อเราวินิจฉัยสีดินแล้วเนี่ยมันเป็นสีเดียวกันไหมแล้วข้อจำกัดต่างๆนั้นก็จะมีเหมือนกันหรือไม่นะครับก็จะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้นะครับการวัดสีดินอย่างถูกต้องและแม่นยำก็ใช้ระบบเทียบสีของ Mansell Color Chart นะครับซึ่งระบบนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับการ อธิบายสีดินในเชิง3มิตินะครับก็คือมี3แกนนะครับโดยที่มีค่าสีสันหรือที่เราเรียกว่า Hue นะครับใช้บอกสีที่เกิดจากการสะท้อนแสงของดินเองนะครับ2คือค่าสีหรือว่า value นะครับใช้บอกระดับความจางของสีดินนะครับ3คือค่าโรงหรือว่า chroma ใช้บอกระดับความอิ่มตัวหรือความบริสุทธิ์ของสีนะครับเมื่อรวมทั้ง3ส่วนเข้าด้วยกันเนี่ยก็จะได้รหัสนะครับที่จะอธิบายสีดินสีดินนั้นเกิดจากอะไรนะครับก็มาจากองค์ประกอบนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอินทรีย์วัตถุนะครับที่ทำให้สีดินเข้มขึ้นนะครับปริมาณน้ำหรือความชื้นนะครับก็มีผลเพราะว่าดินชนิดเดียวกันถ้ามีระดับความชื้นไม่เท่ากันก็จะทำให้สีดินแตกต่างกันได้นะครับโดยที่ถ้ามีน้ำมากกว่านั้นก็จะเข้มกว่านะครับปริมาณและระดับของออกซิเจนนะครับที่จะเกี่ยวพันกับระดับปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบเหล็กและแมงกานีสออกไซด์นะครับพวกนี้เพราะว่าเหล็กออกไซด์ทำให้ดินมีสีแดงส้มเหลืองอันนี้แล้วแต่ความชื้นด้วยนะครับแมงกานีสออกไซด์ทำให้ดินมีสีดำเนี่ยบางครั้งพอเราเห็นดินมีสีดำปั๊บเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงเสมอไปนะครับแต่อาจจะมีแร่บางชนิดที่ให้สีดำได้เช่นเดียวกันดังนั้นเราต้องอาศัยข้อมูลประกอบเหมือนกันเพื่อการตีความที่ถูกต้องนะครับเพื่อการใช้ประโยชน์จากการพิจารณาสีดินเนี่ยได้อย่างกว้างขวางแล้วก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นครับน้ำและสีดินน้ำเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลนะครับโดยปกติเป็นแบบผกผันกับปริมาณออกซิเจนในดินมีน้ำมากออกซิเจนต่ำนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของช่องว่างภายในดินที่จะเปิดโอกาสให้ไม่น้ำนะครับก็อากาศเนี่ยเข้าไปบรรจุอยู่นะครับในช่วงเวลาที่มีน้ำเต็มทุกช่องว่างนั้นอากาศก็จะมีน้อยมากนะครับอย่างนี้ก็เลยมีคำพูดว่าจะมีลักษณะผกผันนะครับกับปริมาณออกซิเจนในดินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีน้ำมากก็นะครับเป็นอันว่าเราทราบโดยทั่วกันนะครับว่ามีออกซิเจนน้อยเพราะนั้นสีดินที่เกิดจากการที่ระดับออกซิเจนลดต่ำลงนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้นะครับ2ขณะที่ปริมาณออกซิเจนก็มีผลต่อการสลายตัวแล้วก็การสะสมอินทรีย์วัตถุด้วยเช่นกันนะครับถ้ามีออกซิเจนเข้าไปมากเนี่ยอัตราการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนั้นก็จะยิ่งดีขึ้นเพราะว่าตกอยู่ภายใต้กิจกรรมของจุลินทรีย์นะครับที่ทำงานผ่านเอนไซม์แล้วก็กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนในกระบวนการย่อยสลายครับ3น้ำเป็น
มีผลนะครับต่อระดับของปฏิกิริยาออกซิเดชันของเหล็กและแมงกานีสอย่างที่ได้บอกไปนะครับในตอนต้นนะครับมีข้อสรุปว่าดินดอนที่มีการระบายน้ำดีมีความชื้นค่อนข้างต่ำนะครับก็มีการถ่ายเทอากาศดีธาตุเหล็กที่สะสมอยู่ดินจึงให้สีแดงนะครับเนื่องจากเหล็กถูกออกซิไดซ์ได้ดีนะครับทำปฏิกิริยากับออกซิเจนกระบวนการนี้นะครับเราอาจจะคุ้นเคยดีในสีเลือดของพวกเราเองนะครับที่มีสีแดงเนี่ยก็เกิดจากสารประกอบเหล็กตัวนึงเป็นฮีโมโกลบินนะครับเมื่อรวมตัวกับออกซิเจนเนี่ยจะให้สีแดงนะครับแต่ในกรณีนี้ก็จะเป็นสารประกอบเหล็กอื่นๆที่มีอยู่ในดินนะครับแต่ว่าเกิดปฏิกิริยาในลักษณะเดียวกันนะครับถัดมาคือไฮเดรชันอันนี้เป็นปฏิกิริยานะครับของเหล็กออกไซด์นะครับเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์นะครับเนื่องจากมีการเติมน้ำเข้าไปนะครับบางส่วนเนี่ยดินก็จะมีสีส้มนะครับถ้าเกิดไฮเดรชันของเหล็กออกไซด์เกิดขึ้นสมบูรณ์นะครับเติมน้ำเข้าไปโดยสมบูรณ์ตลอดทั้งโปรไฟล์เนี่ยและดินก็ถ่ายเทอากาศดีดินก็จะมีสีเหลืองครับดินที่มีการระบายน้ำไม่ดีนะครับก็จะเกิดสีเทาหรือสีเงินเพราะว่าสารประกอบเหล็กถูก reduce นะครับพอเด็กเหล็กถูก reduce เนี่ยก็หมายความว่าตัวเหล็กนั้นเนี่ยอยู่ในสภาพที่เคลื่อนที่ได้ดีกว่านะครับเพราะว่าเหล็กที่สภาพเดิมของเขาเนี่ยเป็นเหล็ก3บวกใช่ไหมครับสภาพที่ reduce เนี่ยคือสภาพที่มีการรับอิเล็กตรอนเข้าไปทำให้เหล็ก3บวกเนี่ยกลายเป็นเหล็ก2บวกเมื่ออยู่ในสภาพนี้ปั๊บเป็นสภาพที่ reduce ยิ่งกว่าใช่ไหมครับก็จะเกิดการเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นเพราะนั้นในสภาพที่มีการท่วมขังของน้ำเป็นเวลานานเนี่ยจะทำให้เกิดสภาพที่เรียกว่าอิ่มตัวด้วยน้ำนะครับช่องทุกช่องเนี่ยจะเชื่อมต่อกันนะครับขออภัยจะเชื่อมต่อกันเพราะนั้นจะเป็นเส้นทางเหล็กที่ถูก reduce แล้วกลายเป็นเหล็ก2บวกเนี่ยจะเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นแล้วก็เคลื่อนที่ออกไปจากระบบดินทำให้ดินนั้นมีปรากฏเป็นสีเทาอ่อนนะครับซึ่งตัวนี้เองก็เป็นสีดั้งเดิมของแร่ซิลิเกตนะครับเป็นอันว่าเราก็รู้ว่าเหล็กนั้นอยู่ในรูปที่เป็น reduce นะครับแล้วก็ไม่ได้สร้างสารประกอบที่ทำให้เกิดสีส้มอีกต่อไปอย่างเงี้ยนะครับหรือในกรณีที่ดินมีสีดำนะครับอันนี้ก็ขาดออกซิเจนเป็นเวลานานมากจนกระทั่งเกิดไฮโดรเจนซัลไฟด์ขึ้นในระบบดินนะครับแล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วยนะครับประเด็นที่2นะครับถัดมาเป็นเรื่องของอนุภาคดินแล้วก็เนื้อดินนะครับโดยปกติแล้วนะครับขนาดอนุภาคดินนะครับไฟเอิร์ธนะครับหรือว่าส่วนที่เป็นเนื้อดินจริงๆเนี่ยนะครับเราพิจารณาในส่วนที่น้อยกว่า2มิลลิเมตรมีขนาดเล็กกว่า2มิลลิเมตรนะครับถ้าตรงไหนก็ตามที่มีขนาดโตกว่า2มิลลิเมตรนั้นจะไม่ถูกนิยามนะครับว่าเป็นตัวดินนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นพวกกรวดเล็กๆนะครับก้อนหินต่างๆนะครับส่วนที่เหลือนะครับที่น้อยกว่า2มิลลิเมตรเนี่ยก็จัดมาเป็นอนุภาคดินแบ่งเป็น3ขนาดอนุภาคก็คืออนุภาคแซนซิลแล้วก็เคลย์อันนี้คือขนาดของอนุภาคนะครับซึ่งก็จะจัดแบ่งตามนี้ครับแซนซิลเคลย์อาจจะมีระบบการจำแนกที่แตกต่างกันในตารางนี้แสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยก็คือมี2ระบบและตรงนี้ว่าเป็นระบบโดยกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่า USDA อีกอันนึงก็เป็น ISSS อันนี้เป็น International นะครับทั่วโลกนะครับก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งในบ้านเรานะครับใช้วิธีการแบ่งแซนซิลเคลย์ในตามระบบ USDA นะครับนั่นก็หมายความว่าแซนนี่ก็คือมีขนาดตั้งแต่น้อยกว่า2มมลงมานะครับจนกระทั่งถึง 0.05 มมนะครับซิลก็คืออยู่ในช่วงประมาณ 0.002 นะครับมิลลิเมตรจนกระทั่งถึง 0.05 แล้วก็เคลย์นั้นก็คือเล็กกว่า 0.002 มิลลิเมตรหรือว่าน้อยกว่า2ไมครอนนะครับนี่สิจะเห็นได้ว่าแซนกับเคลย์นั้นนะครับจุดที่แบ่งว่าเป็นแซนนะครับก็ขออภัยครับจุดที่แบ่งว่าเป็นเคลย์นั้นเหมือนกันนะครับใน2ระบบนี้แต่จุดที่แตกต่างนั้นก็คือช่วงของการเป็นซิลนี่แหละครับอนุภาคขนาดซิลจะแตกต่างกันไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอย่าลืมว่าส่วนที่เป็นอนุภาคที่เกี่ยวข้องและสำคัญมากนะครับต่อระบบดินไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายภาพชีวภาพหรือเคมีนั้นนะจะผูกพันอยู่กับในเรื่องของเคลย์เป็นส่วนใหญ่ซึ่งตัวนี้ก็เป็นอันว่ามั่นใจได้นะครับว่าส่วนที่เราเล็งเห็นความสำคัญนั้นเนี่ยไม่ว่าทุกระบบไหนเนี่ยก็จะมีการจัดจำแนกด้วยตัวเลขเดียวกันนั่นคือเล็กกว่า2ไมโครเมตรนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กกว่า2ไมโครเมตรก็คือเล็กมากนะครับอันนี้เป็นภาพนะครับเพื่อให้นิสิตได้เห็นนะครับว่าเป็นเชิงเปรียบเทียบระหว่างอนุภาคขนาดแซนสีเหลืองนะครับซิลสีฟ้าแล้วก็เคลย์เนี่ยสีแดงอันนี้ไม่ใช่รูปร่างอย่างแท้จริงนะครับของอนุภาคดินเพราะว่าแซนกับซิลนั้นใกล้เคียงกับลักษณะทรงกลมก็จริงแต่ว่าเคลย์นั้นไม่ได้มีลักษณะเป็นทรงกลมนะครับมีลักษณะเป็นแผ่นบางมากกว่านะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการให้ดูเชิงเปรียบเทียบนะครับว่ามันจะเล็กใหญ่ต่างกันมากน้อยสักเพียงไรนะครับส่วนขนาดอนุภาคที่โตกว่า2มิลลิเมตรก็จะเป็นพวกกราวเวลนะครับเป็นพวกกรวดพวกอะไรไปสมบัติประจำขนาดอนุภาคนะครับถ้าเป็นแซนนี้จะมีลักษณะหยาบมองด้วยตาเปล่าเห็นได้นะครับรูปร่างอาจจะเป็นเม็ดกลมหรือว่าค่อนข้างกลมเป็นเหลี่ยมมุมคมโดยปกติแล้วจะประกอบด้วยแร่ primary mineral หรือว่าแร่ปฐมภูมิเป็นหลัก
เช่นควอร์ซนะครับดินที่มีอนุภาคขนาดทรายสะสมในปริมาณมากโดยปกติแล้วจะเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำโดยธรรมชาตินะครับเพราะว่าตัวแร่หลักของเขาเป็นควอร์ซซึ่งตัวนี้ก็จะให้พวกซิลิคอนเป็นหลักนะครับแล้วก็มีความคงทนต่อการสลายตัวสูงอนุภาคมีขนาดใหญ่จึงทำให้พื้นที่ผิวจำเพาะเนี่ยนะครับน้อยการที่จะดูดยึดน้ำและธาตุอาหารได้เนี่ยก็มีค่อนข้างน้อยนะครับถ้าดินมีอนุภาคขนาดแสนมากเนี่ยข้อจำกัดเหล่านี้ก็จะปรากฏกับดินทำให้เราต้องหาวิธีการในการบริหารจัดการต่อไปส่วนซิลนะครับจริงๆแล้วมีรูปร่างและแร่องค์ประกอบใกล้เคียงกับอนุภาคขนาดแสนมากแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่ามากนะครับมีลักษณะกลมกว่านะครับค่อนข้างจะลื่นมือนะครับเมื่อสัมผัสมีลักษณะคล้ายๆผ้าไหมหรือแป้งนะครับโดยเฉพาะยิ่งเวลาเรามีอนุภาคนะครับซิลบนมือนะครับแล้วก็ให้เปียกนิดนึงครับแล้วนิสิตลองคลึงเล่นแบบนี้นะครับจะพบว่ามีลักษณะนุ่มลื่นมากนะครับอันนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเป็นอิทธิพลของอนุภาคขนาดซิลโดยปกติแล้วซิลนั้นสามารถผุพังสลายตัวได้รวดเร็วกว่าอนุภาคขนาดแซนการปลดปล่อยธาตุอาหารต่างๆเนี่ยจึงเร็วกว่านะครับเมื่อมองในแง่นี้ก็น่าจะในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์อะไรต่างๆเนี่ยอาจจะดีกว่าแซนนะครับมีช่องที่ขนาดเล็กกว่าแซนนะครับดูดยึดน้ำได้ดีกว่าแล้วก็มีการระบายน้ำได้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นในเรื่องของการอุ้มน้ำโดยอิทธิพลของซิลนั้นก็จะดีกว่าในเรื่องของแซนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่ามีขนาดเล็กนั้นไม่แสดงสมบัติความเหนียวหรือ stickiness นะครับเมื่อเปียกน้ำอย่างที่ผมบอกไปนะครับพอเปียกน้ำเรารู้สึกว่าเมื่อยกนิ้วขึ้นแยกนะครับจะไม่พบการเหนียวติดทั้ง2นิ้วนะครับแต่เป็นลักษณะนุ่มลื่นแล้วก็หลุดออกจากกันได้ง่ายถ้ายกนิ้วในแนวดิ่งแบบนี้นะครับเพราะนั้นจะทำให้เราแยกได้ว่าไอความละเอียดที่เกิดขึ้นเนี้ยบางทีนั้นเป็นผลมาจากอนุภาคซิลนะครับไม่ใช่อนุภาคเคลซึ่งจะอธิบายในสไลด์ต่อไปนะครับเพราะนั้นจึงไม่แสดงสมบัติความเหนียวเมื่อเปียกแล้วก็ไม่แสดงความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้นะครับข้อจำกัดที่สำคัญในการที่ดินมีซิลมากจนเกินไปนั้นก็คือว่าจะถูกกร่อนได้ง่ายทั้งน้ำแล้วก็ลมครับในขณะที่เคลเป็นอนุภาคของดินในขนาดที่เล็กที่สุดนะครับมีขนาดเล็กมากเป็นแผ่นบางมีพื้นที่ผิวจำเพาะสูงมากนะครับเมื่อเปียกน้ำเคลจะมีลักษณะเหนียวและมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ทำให้เราปั้นนะครับเป็นรูปร่างต่างๆได้นะครับเมื่อมีความชื้นพอเหมาะในดินที่มีอนุภาคขนาดดินเหนียวสูงนั้นจะมีช่องขนาดเล็กเป็นจำนวนมากจึงเก็บกักน้ำไว้ได้ดีแล้วก็มีแร่องค์ประกอบหลักเป็นพวกแร่ดินเหนียวนะครับมีเหล็กและอลูมิเนียมออกไซด์นะครับโดยที่แร่ดินเหนียวต่างๆเหล่านี้นะครับแร่ในอนุภาคขนาดดินเหนียวต่างๆเหล่านี้เป็น secondary mineral คือเป็นแร่ที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของ primary mineral หรือว่าแร่ปฐมภูมิมานะครับนอกจากนี้นะครับการยืดหรือหดของดินความสามารถในการดูดยึดน้ำธาตุอาหารความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับโดยแสดงสมบัติเป็นพลาสติกนะครับรวมถึงความแข็งแรงของดินก็มักจะผันแปรตามชนิดแล้วก็ปริมาณของแร่ดินเหนียวที่มีอยู่ในดินนี่แหละครับการที่เราพิจารณาถึงแซนซิลเคลย์แล้วเราสามารถบอกได้นะครับว่ามีสัดส่วนเท่าไหร่โดยน้ำหนักนะครับอย่างเช่นแบ่งเป็น100ส่วน100ส่วนเนี่ยนะครับมีเปอร์เซ็นต์ของแซนซิลเคลย์เป็นอย่างไรนะครับเราก็สามารถที่จะนำตัวเลขเหล่านี้มากำหนดชนิดของเนื้อดินได้นะครับอันนี้เป็นสามเหลี่ยมเนื้อดินนะครับโดยปกติก็จะประกอบด้วยทั้งหมด12ชนิดของเนื้อดินนะครับผมมีคำถามที่เขียนเอาไว้ตรงนี้นะครับว่าทำไมตรงกลางจึงไม่เป็นดินร่วนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราแบ่งนะครับแซนซิลเคลย์นะครับออกมาเป็น 33. จุดกว่าๆนะครับคือให้เท่ากันทั้งหมดทั้ง3ส่วนเนี่ยนะครับแล้วรวมกันก็ได้100พอดีเนี่ยนะครับเราจะพบว่าจุดกึ่งกลางนะครับจุดขออภัยจุดกึ่งกลางของสามเหลี่ยมเนื้อดินนั้นเนี่ยนะครับจะไม่ตกว่าเป็นดินร่วนสังเกตไหมครับแต่จะอยู่ในโซนของนี่ครับที่อยู่ในโซนของเคลโลมแท้นะครับคำถามคือทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเมื่อเรามีข้อมูลครบถ้วนเลยนะครับ3ประเภทอนุภาคดิน33เท่ากันหมดเลยเพราะเหตุใดทำไมถึงไม่ได้โลมซึ่งเป็นดินร่วนควรจะอยู่ตรงกลางแต่เรากลับได้เคลโลมนะครับตรงนี้อยากให้นิสิตนะครับช่วยกันดิสคัสอธิบายนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับการแปลความหมายเนื้อดินนะครับก็โดยปกติแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสรุปพฤติกรรมเชิงกายภาพของดินจากการพิจารณาเนื้อดินเพียงอย่างเดียวได้นะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าในขั้นตอนของการวิเคราะห์เนื้อดินเนี่ยนะครับเราพิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็นอนินทรีย์
นะครับเราดูเฉพาะแซนซิลเคลเราทำลายออร์แกนิกแมตเตอร์ซึ่งเป็นสารเชื่อมนะครับเราวัดเฉพาะพฤติกรรมของอนุภาคเดียวๆแซนซิลเคลว่ามีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จึงไม่ได้รวมสภาพที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างดินแต่อย่างใดนะครับจึงทำให้การพิจารณาการจัดการต่างๆที่พิจารณาเฉพาะจากข้อมูลเนื้อดินเพียงอย่างเดียวนั้นจะไม่สามารถทำนายพฤติกรรมโดยรวมของดินที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพครับจริงๆแล้วมีประเด็นนะครับอย่างเช่นความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารพืชเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นกับปริมาณเคลเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับชนิดของแร่ในขนาดเคลด้วยรวมไปถึงระดับของอินทรีย์วัตถุนะครับเพราะนั้นถ้าเราประเมินเนื้อดินออกมาเนี่ยซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับอินทรีย์วัตถุเลยนะครับแล้วเราบอกว่าความสามารถในการดูดซับมากน้อยเนี่ยเลยนะครับอาจจะเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับเราต้องพิจารณาด้วยว่าขณะนั้นเนี่ยดินมีอินทรีย์วัตถุต่ำหรือสูงประกอบด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้มีบทบาทสำคัญเช่นเดียวกันนะครับในด้านการดูดซับธาตุอาหารถัดมาคือสภาพให้ซึมได้หรือว่า permeability นะครับตัวนี้เป็นสภาพที่ดินนั้นมีความสามารถยอมให้อากาศและน้ำผ่านเข้าออกได้นะครับตัวนี้ไม่ได้ขึ้นกับสัดส่วนแซนซิลเคลเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นกับการจัดเรียงตัวของแซนซิลเคลกลายเป็นเม็ดดินนะครับมีช่องขนาดใหญ่เล็กกระจายตัวอย่างไรมีความต่อเนื่องของช่องอย่างไรจึงจะเป็นสิ่งที่กำหนด permeability ได้นะครับเพราะนั้นการทราบเนื้อดินเนี่ยนะครับจำเป็นถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นนะครับแต่ว่าการที่เราทราบเนื้อดินเนี่ยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะจะว่าไปแล้วเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยรู้ศักยภาพของดินอันนี้เป็นเชิงบวกหรือรู้ข้อจำกัดของดินในการปลูกพืชด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีดินนานะครับเป็นดินเหนียวเนื้อละเอียดมากนะครับนี่นะเรารู้อยู่แล้วว่าข้อจำกัดที่สำคัญของดินนาคือเรื่องการระบายน้ำจริงไหมครับแต่เราอยากปลูกแก้วมังกรซึ่งต้องการการระบายน้ำดีหรือต้องใช้ดินทรายด้วยซ้ำไปลักษณะเช่นนี้นะครับข้อจำกัดที่มีต่อแก้วมังกรอันเนื่องมาจากการเป็นดินนาระบายน้ำไม่ดีเนี่ยนะครับทำให้เราต้องเพิ่มเทคโนโลยีเข้าไปมากขึ้นถ้าเรายังคงจะปลูกแก้วมังกรจริงไหมครับเพราะนั้นตรงนี้จะทำให้เราเข้าใจว่าสภาพของดินในขณะนั้นมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรแล้วก็นำไปสู่วิธีการจัดการอย่างไรที่เป็นไปได้ในการที่จะยกระดับขีดความสามารถของดินนั้นขึ้นไปนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็มีความสำคัญด้วยนอกจากนี้นะครับตัวดินที่มีลักษณะเป็นดินทรายนะครับกับดินที่มีลักษณะเหนียวมากเนี่ยในแง่ของการไถพรวนเนี่ยจะมีระดับการใช้พลังงานที่แตกต่างกันนะครับคือถ้าเป็นดินเหนียวจัดเนี่ยจะเปลืองพลังงานนะครับเปลืองเชื้อเพลิงมากกว่านะครับในการไถพรวนเมื่อเทียบกับดินออกไซด์หน่อยนะครับถัดมานะครับคือสมบัติทางกายภาพอีกตัวนึงที่มีความสำคัญมากนะครับก็คือการจัดเรียงกลุ่มของอนุภาคดินนะครับหรือว่าอนุเม็ดตัวเรียกว่าตัวอนุภาคแซนซิลเคลเนี่ยเข้ามาประกอบการเกาะยึดการมีสารเชื่อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินทรีย์วัตถุสารประกอบเหล็กออกไซด์รวมไปถึงแม้กระทั่งอนุภาคขนาดดินเหนียวเองเนี่ยก็เป็นสารเชื่อมได้นะครับเกิดเป็นเม็ดดินซึ่งเป็นหน่วยย่อยของโครงสร้างดินนะครับตัวนี้ก็มีความสำคัญมากนะครับในเรื่องของโครงสร้างดินตัวนี้งั้นการที่เราจะอธิบายลักษณะโครงสร้างดินก็ต้องมีข้อมูลในเรื่องของรูปร่างเป็นอย่างไรขนาดเป็นอย่างไรความคงทนเป็นอย่างไรนะครับและตัวโครงสร้างดินนั้นเนี่ยมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อสมบัติทางกายภาพหรือฟิสิกส์ของดินนะครับในเรื่องของการเชื่อมต่อจนกระทั่งเกิดเป็นพาธเวย์หรือว่าเส้นทางนะครับในการเคลื่อนที่ส่งผ่านนะครับมวลสารและพลังงานต่างๆในระบบดินแลกเปลี่ยนกับสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอิทธิพลในเรื่องของทางด้านเคมีนะครับเพราะว่าปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องนั้นเกี่ยวข้องกับน้ำเป็นสารสื่อใช่ไหมครับลักษณะโครงสร้างที่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้ดีเนี่ยก็จะกระตุ้นทำให้ปฏิกิริยาทางเคมีนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับและก็รวมไปถึงกิจกรรมทางชีวภาพซึ่งอาศัยเอนไซม์นะครับการทำงานตรงนี้ก็ต้องมีความชื้นมีอุณหภูมิที่เหมาะสมมีออกซิเจนเพียงพอนะครับถึงจะทำงานได้เพราะฉะนั้นโครงสร้างดินจึงมีบทบาทที่แตะในทุกส่วนนะครับที่เป็นดินมาดูการเกิดเม็ดดินกันสักนิดนะครับโดยลำดับแล้วเนี่ยนะครับเริ่มจากการที่อนุภาคเดียวๆอย่างอนุภาคขนาดเคลนะครับซึ่งมีขนาดน้อยกว่า2ไมครอนเนี่ยเริ่มที่จะรวมตัวกันเกาะกลุ่มตกตะกอนนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่อาศัยแรงนะครับทางฟิสิกส์นะครับ electrostatic force นะครับแล้วก็มีในเรื่องของแคทไอออนเนี่ยเข้ามามีบทบาทที่จะดึงอนุภาคเคลนี้เข้ามาด้วยกันได้เป็นเคลโดเมนจากเคลโดเมนหลายๆเคลโดเมนก็จะเกิดเป็นคลัสเตอร์นะครับคลัสเตอร์นั้นมีสารเชื่อมเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นออร์แกนิกแมทเตอร์แคลเซียมคาร์บอเนตซิลิเกตเหล็กและอลูมิเนียมออกไซด์ต่างๆเนี่ยรวมตัวกันขึ้นมาทำให้แซนซิลนั้นเชื่อมยึดติดกันโดยมีสารเชื่อมพวกนี้นะครับเกิดเป็นไมโครแอกกิเกรตมีขนาดไซส์อยู่ประมาณตั้งแต่ 0.02 จนกระทั่งถึง 0.25 มิลลิเมตรนะครับตัวนี้
ถัดมานะครับ microaggregate ก็เกิดการเชื่อมยึดนะครับ cementation เช่นเดียวกันนะครับกลายเป็น macroaggregate เป็นขนาด size ของเม็ดดินนะครับที่โตกว่า 0.25 มิลลิเมตรหรือ250ไมโครเมตรนะครับเป็นลำดับนะครับเพราะนั้นกระบวนการใดก็แล้วแต่นะครับที่ทำให้เกิดการทำลายในระดับของการเกาะกลุ่มเคลย์เนี่ยก็จะส่งผลทำให้เม็ดดินขนาดใหญ่นั้นแตกตัวออกอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังเหมือนกันอย่างเช่นการที่เราไม่ระมัดระวังนะครับในเรื่องของการไถพรวนนะครับหรือว่าการเปิดเผยผิวหน้าดินให้เกิดแรงปะทะฝนฉับพลันนะครับอิเล็กโทรไลต์ในดินต่ำอย่างเงี้ยนะครับการที่การเกาะกลุ่มตัวตะกอนของเคลย์นั้นก็จะเกิดการรีเวิร์สนะครับก็คือว่าแตกตัวออกแล้วก็แยกกระจายออกจากกันและนี่เป็นระดับโครงสร้างขั้นพื้นฐานนะครับถ้าถูกทำลายไปเนี่ยก็จะส่งผลทำให้เม็ดดินที่มีขนาดใหญ่นั้นแตกออกกลายเป็นอนุภาคเดี่ยวแซนซิลเคลย์นะครับอันนี้ก็เป็นแรงดูดยึดนะครับระหว่างเคลโดเมนก็จะเป็น intermolecular force ได้แก่แวนเดอร์วาลนะครับติดจุดให้อนุภาคอยู่ใกล้ๆกันมากนะครับไฮโดรเจนบอนด์นะครับก็จะมีในส่วนของ capillary force ตัวนี้ก็จะดึงดูดยึดระหว่างอนุภาคดินโดยเป็นแรงภายใต้ผิวเว้าของน้ำนะครับยิ่งทำให้ดินแห้งขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับผิวเว้านี้ก็จะแนบชิดกันมาเรื่อยๆก็จะดึงอนุภาคที่อยู่ใกล้กันนั้นโอบรัดเข้ามาแล้วก็เกาะกลุ่มกันนะครับสำหรับ electrostatic force ก็เป็นแรงดูดยึดทางไฟฟ้าระหว่างประจุต่างชนิดกันไม่ว่าจะเป็น ionic bond หรือว่าที่เรียกว่า cation bridge นะครับอย่างนี้เราก็มีการใส่พวกสารที่มีพวกแคลเซียมแมกนีเซียมอย่างเงี้ยครับก็จะช่วยดึงอนุภาคเคลย์ซึ่งมีประจุลบเนี่ยเข้าใกล้กันมากขึ้นอย่างนี้ต้นนะครับนี่เป็นภาพให้ดูว่า cation bridge นะครับเนี่ยฮะที่เป็นลบ2อนุภาคเข้าใกล้กันนะครับโดยอาศัยตัวแคลเซียมนะครับ electrostatic force นี้เกิดขึ้นได้อย่างเช่นบริเวณขอบนะครับของแร่อนุภาคที่เหนียวเนี่ยก็จะมีการแตกหักใช่ไหมครับการแตกหักตรงนั้นทำให้ประจุมีการเปลี่ยนแปลงไปนะอย่างเช่นเกี่ยวสัมพันธ์กับ functional group ด้วยนะครับตัวนี้ก็ทำให้เกิดประจุบวกลบก็จะมีการดูดยึดกันตาม ionic bond นะครับก็เกิดเป็นลักษณะโครงสร้างขึ้นมานะครับในส่วน capillary force นะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือเนี่ยอาศัยผิวเว้าตรงนี้แหละครับเวลาที่น้ำแห้งไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะเว้าลึกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งทำให้เกิดการเชื่อมยึดกันของ solid particle นะครับกลายเป็นเม็ดดินขึ้นมาได้สำหรับการเชื่อมยึดในขณะที่เกิด aggregate เนี่ยต้องอาศัยสารเชื่อมนะครับกระบวนการนี้ก็เป็น cementationมีทั้ง organic matter นะครับสารที่ปลดปล่อยทางรากคือ root exudate นะครับเคลย์เหล็กและน้ำออกไซด์พวกปูนต่างๆแคลเซียมคาร์บอเนตพวกนี้จะเป็นสารเชื่อมนะครับเข้ามามีบทบาทมากขึ้นอิทธิพลของ capillary force ยังอยู่นะครับก็ยังเกี่ยวข้องอยู่ van der waal อยู่นะครับ hydrogen bond อยู่นะครับ tension and pressure อันนี้เกิดจากการที่ดินนั้นเม็ดดินแยกออกมาจากมวลดินนะครับกลายเป็นลักษณะเม็ดดินต่างหากอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับความดันนะครับที่เกิดขึ้นนะครับตัวนี้ก็สัมพันธ์กับตัวความชื้นในดินเช่นเดียวกันก็ทำให้เกิดเป็น aggregate แยกตัวออกมาเห็นชัดเจนนะครับว่ามีลักษณะเป็นทรงกลมมีลักษณะเป็นก้อนเหลี่ยมมุมมนอะไรทำนองนี้ครับซึ่งอยู่นี่ครับรูปร่างเม็ดดินรูปร่างเม็ดดินอันนี้จะเป็นสิ่งที่กำหนดรูปร่างของโครงสร้างดินด้วยนะครับเพราะว่าเม็ดดินเป็นหน่วยย่อยของโครงสร้างดินเราจะเห็นได้ว่ามีแกรนูล่าพวกนี้จะมีความพูนมีลักษณะเป็นทรงกลมนะครับแต่ถ้าพูนมากมีช่องภายในเม็ดดินจำนวนมากเนี่ยพูนมากๆหรือ very porous ตัวนี้เราจะเรียกว่า crumb structure ลักษณะโครงสร้างอย่างนี้จะพบได้ง่ายนะครับในสภาพทุ่งหญ้านะครับดินใต้สนามหญ้าหรือว่าทุ่งหญ้าต่างๆจะมีลักษณะเป็น crumb structure นะครับในส่วนของ angular blocky และ sub angular blocky ก็จะมีลักษณะเป็นก้อนเหลี่ยมนะครับมุมมนมุมคมนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็น columnar นะครับ columnar ก็จะเป็นแท่งนะครับ prismatic ก็เป็นแท่งเหมือนกันแต่ prismatic นั้นบริเวณปลายแท่งจะเป็นขอบตัดนะครับในขณะที่ตัวคอลัมน์หน้านั้นบริเวณปลายแท่งนั้นจะเป็นมนนะครับอันนี้ก็จะมีลักษณะแตกต่างกันเพลทไลท์จะมีลักษณะเป็นแผ่นเรียงซ้อนกันอันนี้เกิดจากอิทธิพลของอนุภาคขนาดดินเหนียวที่เป็นแร่ดินเหนียวด้วยนะครับก็เกิดการฟอร์มตัวกันขึ้นมาเป็นชั้นๆนะครับเรียงตัวตามลักษณะรูปร่างของอนุภาคขนาดดินเหนียวที่เป็นแร่ดินเหนียวนะครับมีลักษณะเป็นแผ่นนั่นเองนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดนำ6ภาพ6รูปร่างนี้มาอยู่ตรงนี้นะครับนิสิตอาจจะมองไปว่าเราอาจจะเจอรูปร่างใดรูปร่างหนึ่งในสนามใช่ไหมครับแต่ความเป็นจริงเนี่ยในโปรไฟล์เดียวกันอาจจะมีหลากหลายรูปร่างประกอบกันยกตัวอย่างเช่นชั้นไถพรวนด้านบนนะครับมีการเติมอินทรีย์วัตถุค่อนข้างมากนะครับหรือว่าอยู่ใต้สนามหญ้าเนี่ยดินมีลักษณะเป็นกลมๆนะครับถัดมาลงไปอาจจะเจอลักษณะของบล็อกกี้นะครับใต้บล็อกกี้อาจจะเจอชั้นดานอันเนื่องจากการไถพรวนอาจจะเจอเพลทไลท์ใต้ชั้นดานนี้อาจจะเจอพวกคอลัมน่าต่างๆเหล่านี้นะครับอาจจะเกิดขึ้นมากกว่า1รูปร่างนะครับภายใต้โปรไฟล์ดินเดียวกันมีอีก2ตัวนะครับที่
เป็นโครงสร้างที่ไม่พึงประสงค์หรือเรียกว่าไม่มีโครงสร้างก็ว่าได้นะครับซ้ายมือคือ single grain อันนี้ก็จะเป็นอนุภาคเป็นเดี่ยวๆโดยมากจะเกิดขึ้นกับสภาพดินที่เป็นทรายจัดนะครับส่วนขวามือเป็น massive นะครับอนุภาคส่วนใหญ่เป็นเคลย์แล้วก็เกาะยึดติดกันนะครับเป็นพืชนะครับเลยทำให้การระบายน้ำระบายอากาศเนี่ยไม่ดีนะครับทั้ง2ตัวนี้ถือว่าเป็นดินที่มีโครงสร้างไม่ดีนะครับแต่ว่าในแง่ของการจัดการนั้นเราอาจจะสามารถเลือกพืชที่มีความเหมาะสมนะครับที่จะสามารถเจริญได้ดีใน single grain หรือว่าพืชเองต้องการการระบายอากาศดีมากๆเนี่ยอาจจะใช้ตัวนี้ได้แล้วก็เป็นตระกูลที่ไม่ต้องการน้ำเยอะนะครับอย่างเช่นcactus นะครับหรือว่าแก้วมังกรที่เราได้พูดไปเนี่ยอาจจะเหมาะกับ single grain ได้นะครับในขณะที่ massive นั้นเนี่ยไม่เหมาะกับพืชอื่นนะครับอุ้มน้ำได้ดีอาจจะเหมาะกับดินที่สำหรับปลูกข้าวนาน้ำขามอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราจัดกลุ่มนะครับสภาพของโครงสร้างที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมองในเรื่องของการเคลื่อนที่ของน้ำเนี่ยก็จะแบ่งได้3กลุ่มคือกลุ่มที่ไหลระบายได้เร็วมากนะครับการระบายน้ำดีมากเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ single grain กับ granula ไปด้วยกันplaty กับ massive ตัวนี้จะมีลักษณะที่ต่อต้านการไหลของน้ำในแนวดิ่งนะครับจะเห็นได้ว่าตัวการดูดยึดของแผ่นเคลย์เนี่ยนะครับเขาจะดึงเชื่อมกันเป็นแผ่นใช่ไหมครับตัวนี้มันจะ perpendicular ถ้าเทียบกับแรงที่ตั้งฉากเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับแนวนี้เป็นแนวที่เคลย์ดึงไว้ก็ขวางทางการเคลื่อนที่ของน้ำตัวนี้ก็เต็มๆก็เลยทำให้การเคลื่อนที่ของน้ำผ่านดินที่มีลักษณะโครงสร้างแบบเนี้ยค่อนข้างจะช้านะครับขณะที่บล็อกกี้กับพริสมาติกนั้นจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันในแง่ของการไหลของน้ำนะครับคืออยู่ตรงกลางมาต่อกันที่ขนาดของเม็ดดินนะครับขนาดของเม็ดดินนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับในการที่พิจารณาว่าดินนั้นมีเม็ดดินเป็นอย่างไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับรูปร่างด้วยตารางนี้จะแสดงให้เห็นถึงการจัดคลาสนะครับของเม็ดดินในขนาดต่างๆนะครับอันนี้ก็เรียงไปตามในส่วนของรูปร่างที่แตกต่างกันนะครับโดยที่ตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขเรียกว่า characteristic length นะครับขึ้นอยู่กับรูปร่างถ้าเป็นทรงกลมนะครับ characteristic length นะครับก็คือตัวเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับก็ตามนี้ถ้าเป็นในกรณีของเพลทหรือแผ่นนะครับ characteristic length คือความหนานะครับของแผ่นบล็อกก็ดูไดมิเตอร์เพราะมีลักษณะคล้ายกับกลมๆใช่ไหมครับส่วนคอลัมน์กับพริซึมนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ดูที่ไดมิเตอร์อันนี้เราก็จะจัดแบ่งในเรื่องของขนาดเม็ดดินได้นะครับอีกส่วนหนึ่งคือระดับของโครงสร้างดินนะครับหรือว่า structure grade นะครับตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ผันแปรนะครับเราจะพิจารณาจากปัจจัยที่ว่าความยากง่ายในการตรวจพบลักษณะโครงสร้างดินนี้ในหน้าตัดดินนะครับปริมาณการเกาะยึดกันของอนุภาคกลายเป็นเม็ดดินเป็นอย่างไรความแข็งแรงในการเกาะยึดกันระหว่างอนุภาคดินเป็นอย่างไรก็จะแบ่งระดับออกเป็น weak moderate แล้วก็ strong นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราพบประเด็นต่างๆเหล่านั้นอย่างไรบ้างนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเสถียรภาพเม็ดดินนะครับผมคิดว่าหัวข้อนี้เนี่ยมาต่อกันในคลิปต่อไปจะดีกว่านะครับเพื่อที่จะได้มีข้อมูลรายละเอียดในเฉพาะเวลาที่สั้นหน่อยนะครับจะได้ง่ายต่อการเข้าฟังนะครับเอาละครับในคลิปนี้ผมขออนุญาตพักไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่มาต่อกันใหม่ในหัวข้อที่เป็นเสถียรภาพเม็ดดินนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ